สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำนมอัลมอนด์นะครับด้วยเครื่องคั้นน้ำผลไม้ระบบเกลียวคู่รอบต่ำยี่ห้อ Angel Juicer นะครับเครื่องคั้นน้ำระบบเกลียวคู่รอบต่ำยี่ห้อ Angel Juicer เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกากที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผักใบแล้วก็ผักผลไม้พวกเนื้อแข็งนะครับเพราะว่าจะได้น้ำมากที่สุดรสชาติดีที่สุดกากแห้งที่สุดนะครับก่อนที่เราจะมาทำน้ำนมอัลมอนด์กันเรามารู้จักคุณสมบัติคร่าวๆของถั่วอัลมอนด์กันสักเล็กน้อยนะครับถั่วอัลมอนด์เนี่ยเป็นถั่วประเภททรีนัทนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าถั่วประเภทคลุมดินถั่วประเภทคลุมดินประเภทไหนบ้างครับประเภทถั่วเขียวถั่วลิสงเนี่ยถือว่าเป็นถั่วประเภทคลุมดินนะครับถั่วอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดติด1ใน10เลยนะครับเพราะว่าในถั่วอัลมอนด์เนี่ยมีกรดไขมันตัวดีมากมายนะครับเข้าไปช่วยเพิ่มกรดไขมัน HDL และลดไขมันตัวร้าย LDL นะครับนอกจากนี้เนี่ยในถั่วอัลมอนด์เนี่ยยังมีโปรตีนวิตามิน B และวิตามิน E นะครับช่วยไปเสริมสร้างในส่วนที่สึกหรอของระบบของเส้นผมแล้วก็ระบบของผิวหนังนะครับคราวนี้เรารู้จักคุณสมบัติคร่าวๆของถั่วอัลมอนด์ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มทำน้ำนมถั่วอัลมอนด์เลยนะครับตอนแรกผมจะประกอบเครื่องก่อนนะครับการประกอบเครื่อง Angel Juicer เนี่ยประกอบง่ายมากนะครับก็คือเป็นเกลียวสเตนเลส2อันนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ห้องคั้นนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับหมุนล็อกเสร็จแล้วเราก็จะมีฝาสำหรับป้องกันน้ำกระเด็นนะครับอันนี้ถือว่าประกอบชุดคั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งง่ายมากนะครับผมว่าง่ายที่สุดในเครื่องคั้นระบบเกลียวทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นถาดรองน้ำผักผลไม้อันนี้ก็ไว้สำหรับรองกากนะครับและนี้ก็ไม้กดนะครับคราวนี้เนี่ยถั่วอัลมอนด์เนี่ยครับเวลาเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราจะมาทำถั่วอัลมอนด์เนี่ยผมแนะนำว่าต้องใช้ถั่วอัลมอนด์ดิบเท่านั้นนะครับผมแนะนำว่าให้มาล้างสัก1รอบ2รอบ3รอบแล้วก็เทน้ำทิ้งไปนะครับแล้วเราก็เทน้ำแช่ไว้1คืนนะครับตอนเช้าตื่นมาเราก็ล้างถั่วอัลมอนด์แล้วก็เทน้ำทิ้งไปสัก1รอบนะครับแล้วก็เทน้ำที่เราจะทำน้ำนมอัลมอนด์เนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับเราก็เทให้พอเขาแบบท่วมๆนะครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มทำน้ำนมอัลมอนด์ได้แล้วนะครับก็เริ่มต้นจากเปิดสวิตช์นะครับก็เปิดสวิตช์ออนที่เครื่องตัวนะครับเราก็ตักถั่วอัลมอนด์เนี่ยครับพร้อมน้ำเนี่ยฮะใส่ลงไปได้เลยอีกมือเราก็ช่วยกดเห็นไหมครับว่าน้ำนมอัลมอนด์นี่ออกมาแล้วนะครับผมแนะนำว่าเวลาตักใส่นี่ไม่ต้องเยอะนะครับทีนึง 5-6 เม็ดก็ได้นะครับสำหรับสัดส่วนในการถั่วอัลมอนด์กับน้ำที่เรามาใช้เนี่ยผมแนะนำว่าถั่วอัลมอนด์1ส่วนต่อน้ำประมาณสัก3ส่วนนะครับอันนี้ความเข้มข้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับถ้าเกิดชอบให้ถั่วเข้มข้นหน่อยก็ใส่ปริมาณน้ำสัก1ต่อ2ก็ได้นะครับเห็นไหมครับถั่วอัลมอนด์ที่โดนสกัดเอาน้ำนมออกไปแล้วโอ้โหจะแห้งสุดๆเลยครับถั่วอัลมอนด์เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับถ้าเกิดท่านกิน
ถั่วอัลมอนด์เป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจได้ถึงประมาณ 50% นะครับแล้วก็ช่วยลดเกี่ยวกับเบาหวานได้ด้วยนะฮะช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยก็ 30-50% เช่นกันนะครับและในถั่วอัลมอนด์เนี่ยมีโฟเลตสูงมากนะครับพอมีโฟเลตสูงมากเนี่ยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเราสำหรับสตรีมีครรภ์นะครับสำหรับสตรีมีครรภ์เนี่ยเมื่อทานโฟเลตเข้าไปเนี่ยก็คือทารกเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ถั่วใช้สารโฟเลตนะครับก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถึงแม้ถั่วอัลมอนด์จะมีไขมันเยอะก็ตามนะครับแต่ทานแล้วไม่อ้วนนะครับทานแล้วไม่อ้วนอันนี้หลังจากที่ผมใส่ถั่วอัลมอนด์ช้อนสุดท้ายไปแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดเครื่องให้เขาเดินไปประมาณสัก10ถึง30วินาทีนะครับเขาก็จะระบายกากถั่วที่ค้างอยู่ข้างในออกมานะครับเห็นไหมอันนี้คือน้ำนมอัลมอนด์นะครับสามารถที่จะเอาไปผสมในน้ำนี้ได้เลยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าวัสดุที่มาทำสำหรับเครื่อง Angel Juicer เนี่ยเป็นสเตลเลตฟู้ดเกรดทั้งหมดนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับกากนี่แห้งเป็นปุยผงเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ปิดเครื่องนี้เราก็จะได้น้ำมุมอัลมอนด์ที่สดๆเลยนะครับวิธีการทานน้ำนมอัลมอนด์เนี่ยไม่ต้องเอาไปต้มนะครับแต่ถ้าเป็นถั่วเหลืองต้องไปต้มเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยถ้าทานสดๆแล้วเนี่ยจะทำให้กระเพาะไม่สามารถที่ย่อยถั่วเหลืองได้นะครับแต่เนี้ยถ้าเกิดต้องการเพิ่มรสชาตินะครับระหว่างการทำการคั้นเนี่ยอาจจะมีอินทผลัมเอาเม็ดออกนะครับอินทผลัมที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะมีรสหวานๆหน่อยๆก็ใส่สัก 2-3 เม็ดได้นะครับก็จะช่วยให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะไปผสมน้ำตาลกรวดหรือว่าน้ำตาลทรายแดงอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วก็ทำทานกันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นของฝากจากเว็บไซต์ Juicer Cup นะครับลองเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับอันนี้ผมใช้สัดส่วนประมาณ1:1จะเห็นว่าน้ำนมอัลมอนด์เข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวผมลองดื่มให้ดูสักนิดนึงครับรสชาติเข้มข้นมากครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ